สวัสดีจ้าเพื่อนๆเห็นไหมนี่เขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนบอกว่าร้านทำฟันนะคะคลินิกฟันค่ะก็มารักษาฟันฟันจะได้แข็งแรงนะคะแล้วตุ๊กก็จะพามาเดินในเพื่อนๆเห็นใบไม้ไหมใบไม้เริ่มจะเป็นสีเหลืองแล้วนะเริ่มจะสีเหลืองแล้วเนี่ยสวยด้วยนี่นะคะเขาก็จะเป็นสีนี่เนาะก็จะเป็นสีเหลืองออกมาแล้วเด้อจ้าใบไม้หน้าหนาวเริ่มมาแล้วนะอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านขายยาเด้อเพื่อนๆร้านขายยา ต้นนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หามยังไม่สุกเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเขียวด้วยเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะมันจะเป็นสีแดงแล้วมันก็จะร่วงจ้าเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะเข่าเนาะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปทำคลิปยาวเขาก็จะมีเนาะนี่ในตัวจังหวัดเขาก็จะมีที่บอกแต่ที่คลินิกที่ตุ๊กไปทำฟันมาคือตุ๊กชอบมากเลยเพราะว่าเป็นหลานเนาะเป็นหลานจ้ะเป็นหลานทำฟันให้อะไรให้เรียบร้อยก็จะสวยงามเดี๋ยวมันต้องเดินทางข้ามทางม้าลายแต่ว่า ตุ๊กจะพามาดูสวนหย่อมแบบสวยๆเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะเนาะนี่แหละบ้านเมืองเขาในโปรตุเกสเนาะก็อยู่ในตัวอำเภอเอ้ยไม่ใช่ตัวจังหวัดนะคะพาเข้ามาในตัวจังหวัดเนาะที่ประเทศไทยก็มีตึกราบ้านซอกบ้านช่องสูงมากมายแต่ที่โปรตุเกสไม่มีเด้อจ้าที่โปรตุเกสอย่างสูงๆก็อย่างที่เห็นนั่นแหละจ้าแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะเพราะว่าตุ๊กอะมาอยู่โปรตุเกสก็ประมาณ30ปีตุ๊กก็ได้มาอยู่แล้วก็รู้ทุกจุดทุกมุมว่ามันอะไรตรงไหนยังไงเนาะแต่ตุ๊กไม่ค่อยได้เที่ยวไงเพื่อนๆคนเรามันไม่ค่อยได้เที่ยวมันทำแต่งานเนาะทำแต่งานนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็เลยพามาดูแบบเนาะสวนหย่อมนิดนึงท้องฟ้าก็มืดคลึ้มมาแล้วเพื่อนๆฝนต้องตกแน่ๆเลยนี่เด้อจ้าใครมาไม่ถึงกวาร์ดาก็แสดงว่ามาไม่ถึงโปรตุเกสเด้อจ้าถ้ามากวาร์ดาแล้วถ้าไม่ได้มาจุดนี้ก็มาไม่ถึงโปรตุเกสนะจ้า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 พี่น้องจ้าทำไมถึงไม่มีตึกราบ้านช่องสูงมากมายดูก็จะมีแค่นี้ไม่มีตึกเหมือนในกรุงเทพนะจ้าในกรุงเทพก็จะมีตึกราบ้านช่องแบบสูงมากมายแต่ก็นี่ไม่มีนะจ้าก็นี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วในตัวเมืองลิสบอนจริงๆอ่ะก็ไม่มีตึกราบ้านช่องแบบเหมือนตึกใบยกอะไรอย่างงี้น่ะไม่มีเด้อเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้ว่าความแตกต่างโปรตุเกสกับประเทศไทยเป็นยังไงก็ดูเอาไว้เนาะก็คือหนึ่งแหละตึกราบ้านช่องที่จะมีตึกใบยกแบบอะไรไม่มีนะจ้าหรือว่าจะสูงกว่าตึกใบยกก็คือตอนนี้ไม่รู้แล้วเนาะว่าตึกอะไรเนาะที่ประเทศไทยตุ๊กก็ไม่ค่อยได้สืบแต่ว่าก็พอรู้อยู่เนาะมันจะมีแต่ตึกราบ้านช่องสูงๆนี่แหละแต่ที่โปรตุเกสก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะ5ชั้น6ชั้นสูงสุดเด้อจ้ะจะไม่มีสูงกว่านั้นแล้วเพราะว่าเพื่อนๆรู้อะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะพี่น้องนั่นแหละเขาก็เลยแบบบ้านเมืองเขาอะป้องกันไว้เลยว่า
จะไม่ทำตึกราบ้านช่องสูงสูงเด้อจ้าจะทำต่ำต่ำเอาไว้นู่นตรงนู่นก็จะเป็นเนาะภูเขาเนี่ยที่ตุ๊กมายืนอยู่นี่ก็จะเป็นที่สูงที่สุดแล้วนะในตัวจังหวัดสูงที่สุดแล้วเนาะก็สวยงามมีปลาไหมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีปลาจะมียอดวิวโอ๊ยไม่มีปลาก็ไม่มียอดวิวโอเคค่ะเพื่อนๆตุ๊กก็ขอลงไลฟ์สดนะคะเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์สดสิลงคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ตุ๊กก็ยืนอยู่กลางยืนอยู่กลางถนนนะมากมายด้วยคนล้อมรอบไม่มีใครจักคนพี่น้องเอ้ยอะให้ดูมืดฟ้ามัวดินมาเลยฝนมันต้องตกแน่ๆแหละตุ๊กว่าฝนต้องตกแน่ๆถ้าฝนตกก็คืออ้ายเปียกฝนอีกเมื่อวานนี่เปียกฝนเพื่อนๆไล่ซดเราเปียกฝนไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยเสียดายตัวเองเพราะว่าเสียดายตัวเองพนะเพราะว่าถ้าตุ๊กเปียกฝนเมื่อไรอ่ะตุ๊กก็จะแบบไม่สบายพี่น้องถ้าเปียกฝนแล้วก็ไม่สบายจ้าก็เป็นอะไรดอกเมื่อคืนนี่ก็ไปทำงานแล้วก็ไม่สบายด้วยเด้อเพื่อนๆอย่าหาว่างั้นว่างี้เดี๋ยวจะบอกว่าเธอไปนู่นไปนี่มาแล้วเธอแบบไม่สบายไม่ใช่เด้อเพื่อนๆถ้าตุ๊กได้ตากฝนนิดนึงอ่ะตุ๊กจะไม่สบายตุ๊กจะหืนทันทีเลยหืนจะรู้สึกหืนให้ดูน้ำพรุเขาน่าจะเอาปลามาเลี้ยงเนาะแต่มันเลี้ยงปลาไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยอ่ะน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งเด้อจ้าอีกหน่อยนึงอ่ะตอนนี้เห็นเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมมันก็คงดีแหละแต่อีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็เป็นน้ำแข็งจ้าดูนี่เด้อนี่อีกข้างหนึ่งของตึกราบ้านช่องนี่แหละจ้าความแตกต่างหรือว่าอะไรมีเด้อจ้ามีความแตกต่างจากประเทศไทยมากๆเลยเพราะว่าประเทศไทยมีแต่ตึกราบ้านช่องสูงๆแต่ที่นี่มันไม่มีเด้อเพื่อนๆไม่มีตึกราบ้านช่องสูงๆเด้อจ้าคือมันไม่มีว่าจะขามได้ไหมอ่ะขามเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู่นตรงนี้เพื่อนๆอย่าบอกว่าอยากเห็นในตัวเมืองอะไรในตัวจังหวัดนี่แหละในตัวจังหวัดแล้วตัวบ้านที่ทุกอยู่บ้านที่ทุกอยู่ก็เป็นบ้านนอกบ้านนอกคอกนาเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเราต้องการอะไรอะไรแบบซื้อของเข้าบ้านอะไรงี้แหละเราก็ต้องมาตัวจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะดูใบไม้ต้นไม้ก็เริ่มจะเป็นสีชมพูสีแดงกันไปหมดแล้วสีเหลืองโอเคค่ะเพื่อนๆตุ๊กอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าทำไมถึงไม่มีตึกราบ้านช่องสูงๆก็เพราะว่าเขาป้องกันการมีแผ่นดินไหวนะคะมันจะได้ไม่เสียหายเยอะอันนี้แหละเป็นข้อดีของประเทศโปรตุเกสที่ไม่มีตึกราบ้านช่องสูงๆนะคะนี่อย่างน้อยๆในกวาร์ดาก็ไม่มีละค่ะเนาะแต่ว่าในเมืองไทยมีตึกราบ้านช่องสูงมากมายเลยนะคะโอเคค่ะตุ๊กขอลงคลิปแค่นี้นะคะถ้ามีอะไรติเตือนหรือว่าถ้ามีอะไรอยากถามว่าตุ๊กอยู่ไหนว่าทำไมถึงไม่มีตึกราบ้านช่องสูงๆหรือว่าทำไมคนไม่เยอะทำไมรถไม่ติดเขียนข้อความมาข้างล่างแล้วถามแล้วด่าตุ๊กไว้ก็ได้นะจ๊ะนะรับฟังนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็ดูให้หน่อยแล้วกันพ่อแม่จ๋าถ้าเห็นคลิปของลูกอย่าปัดทิ้งนะจ๊ะรักแม่รักพ่อเด้ออีหลีขอบคุณค่ะ